เรื่องที่เกิดขึ้นขอให้ลืมมันไปอย่าไปคิดอย่าไปรื้อฟื้นของมันอีกขอให้มันจบตรงนี้นะเรียกที่มาคุยเรื่องนี้เหรอเราไม่ควรเจอกันอีกเรื่องของเรามันจบไปแล้วความจริงมันจบไปตั้งแต่วันที่เราเซ็นใบหย่ากันแล้วแต่คนที่ตัดสินใจหย่าคือพระพายนะไม่ใช่ดินแล้วที่เรากลับมามีอะไรกันน่ะมันคืออะไรอ่ะพระพายแล้วก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอ่ะหนูมีเรื่องจะคุยกับคุณแม่ค่ะเข้าบ้านไปก่อนเรื่องที่ลูกชายของคุณแม่กำลังพะพายหักหลังหนูซีซัวเอาอะไรมาพูดหนูไม่ได้ซีซัวนะคะหนูได้ยินมาเต็มสองรูหูว่าพวกเขากลับไปมีอะไรกันคุณแม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับหนูนะคะหนูกับดินจดทะเบียนสมรสกันพูดออกมาได้ลืมไปแล้วเหรอเมื่อก่อนเนี้ยทะเบียนสมรสน่ะพระพายเขาก็มีเหมือนกันนี่ก็ปกป้องหนูเหมือนที่เคยปกป้องมันสิคะกล้าเอาตัวไปเทียบเขาเนอะฉันมาอยู่ที่นี่ไม่ไปอยู่กับเธอมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าฉันเห็นใครเป็นลูกสะใภ้นี่ก็น่าจะรู้แล้วนี่อย่าบอกนะคะว่าคุณแม่รู้เห็นเป็นใจคนอย่างฉันมันจะไปรู้อะไรล่ะแต่ถึงจะรู้นะฉันก็คงไม่ห้ามหรอกคุณแม่อย่ามาขึ้นเสียงแถวนี้นะบอกเลยถึงจะมีทะเบียนสมรสฉันก็ไม่เคยคิดพิศวาสอีนางสารเลวรักกินขโมยเขากินอย่างแกฉันไม่เคยเห็นแกเป็นสะใภ้และความเป็นธรรมที่แกอยากจะได้อ่ะก็ไปเรียกร้องเอาที่ผัวแกนั่นทำไมไม่กล้าพูดละสิกลัวว่าพูดออกไปแล้วคนที่เขาเลือกจะไม่ใช่แกใช่ไหมเชิญกลับบ้านไปนอนกอดทะเบียนสมรสที่แกละลิกลี้อยากจะได้เถอะเพราะคนอย่างแกมันก็ได้แค่นั้นแหละออกไปได้แล้วไปเฟรมพี่บอกไว้เลยนะถ้าหมอประภัยเขากลับไปคบกับไอ้ดินพี่จะไม่ว่าหมอประภัยสักคำอีประภัย